ลองมานับดาวด้วยกันดูไหมข้าวฟ่างได้เลยมีโยนไม้กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโชคดีของยายเข้าฟ่างนะคะที่รอดมาได้แล้วก็ได้แจ้นน่ะช่วยไว้สังคมสมัยนี้มันอันตรายจริงๆเลยนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจยายเข้าฟ่างก็คงจะเหมือนเราตอนสาวๆนั่นแหละค่ะเห็นใครหล่อๆก็ชอบไปหมดจริงๆแล้วดิฉันว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นความฝันมากกว่าแต่ยายเข้าฟ่างน่ะเขาไม่เคยมีความรักหรอกนะคะก็คงจะหลงละค่ะแต่หลงสมัยเรานี่มันก็มีอันตรายนะคะแต่สมัยเนี้ยโลกมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะอันตรายก็รอบด้านที่รอดปากเหี่ยวปากกามาได้เนี่ยฉันก็ยกมือท่วมหัวแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบใจแจ้นด้วยที่ช่วยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณดวงใจแล้วดิฉันว่าเด็กคู่นี้จริงๆแล้วเขาสนิทสนมกันนะคะดิฉันพอจะดูออกนะว่าลูกชายดิฉันน่ะแอบรักลูกสาวคุณดวงใจอยู่นะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เอาตัวไปรับกระสุนหรอกค่ะงั้นตอนนี้เราก็จะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะนะให้เขาสองคนเนี่ยตกลงกันเองแล้วถ้าตกลงกันได้แล้วเราก็ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณดวงใจว่าจะรังเกียจลูกชายดิฉันหรือเปล่าเท่านั้นจะไปรังเกียจอะไรคะช่วยชีวิตลูกสาวดิฉันไว้สักขนาดนั้นนะไม่หรอกค่ะจะได้เป็นเป็นเดียวกันน่ารัก90 91 92ครูฟังฉันนับถึง98แล้วนะเธอยัง92อยู่เลยอ่ะฉันดูนี่เราที่98แล้วอันนี้ไม่ใช่ดาวเป็นอะไรไม่ใช่ดาวแล้วเป็นอะไรเนี่ยดาวนู่นนี่98แล้วหน้าเธอตอนนี้เรานึกถึงตอนเด็กๆนะแกมียุ้ยใช่ล่ะฉันนี่เกลียดตัวเองจะตายตอนเด็กๆอ่ะนะพอเห็นรูปตัวเองฉันจะเอาไปทิ้งทุกทีเลยหน้าเหมือนกันหรอมั้งอุ๊ยไม่หรอกน่ารักดีออกไม่อย่างนั้นน่ะฉันคงไม่หลงรักเธอหรอกนี่เธอจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะฉันเคยแอบหอมแก้มเธอด้วยล่ะโดนครูทำโทษแทบตายอ่ะบ้ายังจะมีหน้ามาพูดอีกพูดขึ้นมาก็ดีแล้วฉันขอต่อยตอบแทนอีกครั้งแล้วกันนะนี่แหละแล้วก็นี่โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยฉันโดนแผลเหรอฉันจะโทษแล้วตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงไหน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 เจ็บมากเปล่าอ่ะโอ๊ยฉันขอโทษนะฉันขอโทษฉันจะยกโทษให้เธอเนี่ยถ้าเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทำฉันตั้งใจเธอกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรานะเธอก็รู้ว่าฉันเนี่ยถือเรื่องนี้อ่ะ
ฉันรู้เธอจะไม่ขอโทษฉันสักคำใช่ไหมกับเรื่องบ้าๆที่เธอทำกับฉันเนี่ยฉันขอโทษเธอนะข้าวฟ่างที่ทำให้เธอเสียใจอ่ะแต่ฉันขอบอกเธอไว้อย่างนึงนะนี่มันไม่ใช่เรื่องบ้าๆสำหรับฉันฉันรักเธอนะข้าวฟ่างแล้วก็รักมานานแล้วด้วยอ่ะเธอก็รู้นี่ไม่รู้ฉันรักเธอจริงๆนะข้าวฟ่างไม่รักแบบเพื่อนไม่รักแบบพี่น้องแล้วไม่ใช่เพราะเราใกล้ชิดกันหรือเพราะฉันเหงาแต่เธอคนพิเศษสำหรับฉันจริงๆนะข้าวฟ่างข้าวฟ่างเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอถ้าเธอโกรธฉันเนี่ยเธอตบฉันอีกก็ได้นะข้าวฟ่างแต่เธออย่าเงียบสิข้าวฟ่างอย่าเงียบสิข้าวฟ่างอีกข้าวฟ่างตบฉันเลยตบฉันเลยข้าวฟ่างไอ้เจ้าทำไม่ดีข้าวฟ่างข้าวฟ่างข้าวฟ่างฟังฉันขอโทษเธอพูดฉันหน่อยสิเขาฟังด่าฉันก็ได้นะเขาฟังข้าวฟ่างข้าวฟ่างจันนี่มีอะไรกันครับเนี่ย